สวัสดีครับพบกับ Daddy React อีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับ Daddy จะพาไป React ชุดประจำชาติและรอบทาเลนต์ของ Miss International Queen 2024นะครับผมประวัติคร่าวๆคือเวทีนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์ความหลากหลายทางเพศอย่างทั่วโลกโดยที่ Tiffany ชลบุรีเป็นเจ้าโผในการจัดงานครับซึ่งปีแรกจัดเมื่อปี2004และปีนี้2024ครบรอบ20ปีพอดีครับผมเรามาลุ้นกันที่ว่าปีนี้ตัวแทนสาวไทยจะได้คว้ามงกุฎนี้หรือไม่หรือจะเป็นตัวแทนของสาวงามประเทศอื่นๆเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับซึ่งสาวงามจากเนเธอร์แลนด์นะครับผมก็เป็น Miss International Queen ปี2023ครับและแน่นอนจังหวัดชลบุรีประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันครับเสียงปรบมือเกลียวกราวให้กับพิธีกรของคุณในบ่ายวันนี้ครับGood afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, thank you, thank you. คือคนไทยเขาถือกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเวทีนะครับผมก็จะมีการแตะเวทีเหมือนประมาณแบบกล่าวให้ทุกท่านแบบให้แบบผู้ที่แบบที่เรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยดูให้แบบมันโฟลว์ให้มันแบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคใดๆครับ And those who are watching from home from your computer แล้วคุณ PK นะครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับ Today we only judging the national costume and the best talent all right and the beauty that lies within every singlehuman being. We firmly believe that every individual, regardless of their background, deserves equal rights and opportunities as human being. Please give a big round of applause for this. This is amazing. This is amazing. Now today will be the national costume presentation and also the best talent show.The crowning of Miss International Queens 2014. If you guys can make it, make your way to Pattaya on Saturday, August 24th at the Tiffany Show Theater in Pattaya City. But if you can't go, you can watch it on Channel 3 at 10:40 p.m. Ladies and gentlemen, are we ready for the competition? Ladies and gentlemen, if you're ready, say yes!This is your national costume. Bolivia.เดี๋ยวกราฟิกอาจจะขึ้นตอนแนะนำตัวนะครับสาวงามแต่ละคนสวยมากแล้ววันนี้ก็โชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศตัวเองผ่านชุดประจำชาติครับในการประกวดนางงามนอกจากที่เราจะได้รู้จักชื่อประเทศต่างๆที่เราไม่เคยได้รู้จักกันนะครับผมเราก็จะได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายของชุดประจำชาตินี่แหละครับที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการประกวดนางงามทุกเวทีเลยครับผมอ
Wow. เวทีอาจจะแคบไปหน่อยเนาะเพราะว่าชุดแต่ละคนแบบอลังการมากไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวว้าวCatalina Ortega, Miss International Bolivia. Bolivia นะครับผมก็มีมงกุฎเนาะชุดสีทองนะครับแล้วก็มีคลิปสีดำอยู่ข้างในครับคาดว่าน่าจะมีลูกเล่นไหมเกี่ยวกับกระโปรงสาวสวยจากโบลิเวียครับป้ายสวยบราซิลครับผมก็มาในแบบคาร์นิวัลของบราซิลเนาะก็จะเป็นนกหรือเป็นแบบแนวคาร์นิวัลของพื้นเมืองของบราซิลสีสันสดใสเลยครับสีเขียวบราซิลน่าสวยมากครับหุ่นดีมากถ้าแบบเต้นๆหรือสะบัดอีกนิดนึงจะแบบโชว์ตัวปีกได้ดีกว่านี้เนาะอยากให้แบบเดินๆออกมาแล้วแบบสะบัดๆนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่บราซิลสวยเลยครับFrom Cambodia. ครับนี่ก็คือเพื่อนบ้านของเรานั่นเองครับแคมโบเดียครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนาะชุดหรือวัฒนธรรมของเราจะเป็นวัฒนธรรมร่วม
ดังนั้นชุดหรือการแต่งกายก็อาจจะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคล้ายคลึงเราจังก็เพราะว่าเราใช้วัฒนธรรมร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นแคนเบอร์เรียไทยแล้วก็ลาวครับนำเสนอชุดได้ดีเลยครับผมมาในแบบนักรบวีรสตรีหญิงนะครับหน้าตามุ่งมั่นที่จะออกรบการใช้กระบี่ในการโชว์โอโอทำเสนอได้ดีเลยครับสาวจากแคนเบอร์เรียสาวงามจากแคนาดาครับมาในชุดดอกไม้นะครับผมใช่ไหมเป็นดอกไม้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นปลาไหมถ้าเกิดผมอธิบายผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมปลาเป็นปลานะครับเป็นนางเงือกอย่างเงี้ยเนาะก็มาด้วยธีมสีเขียวอีกเช่นเดียวกันครับหุ่นดีมากชุดสวยมากและสาวงามจากแคนาดาก็สวยเช่นเดียวกันครับดีเทลชุดสวยมากครับสาวงามจากประเทศจีนครับผมก็มาเป็นแบบแม่หญิงถือร่มนะครับด้วยทรงผมมีที่คาดหน้าเนาะเพราะว่าสาวงามโบราณของจีนเนี่ยเขาจะแบบปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้ชายหนุ่มได้มองเห็นนะครับบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นประเทศจีนได้ดีมากครับแต่เธออาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการประกวดเลยครับอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงเป็นอุปกรณ์ล่มนะครับไอ้พวกไอ้ที่ห้อยริ้วลงมานะมันจะทำให้บังหน้าด้วยแล้วก็จะแบบทำให้เธอแบบถือลำบากครับผมประเทศมหาอำนาจของสาวงามไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามครับผมก็อย่างที่บอกครับประเทศแคริบเบียนแถบแคริบเบียนนี่คือประเทศที่เต็มไปด้วยสีสันนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนกนะนำเสนอผ่านเรื่องราวของสัตว์ประเภทมีปีกก็คือนกนั่นเองครับดูสิครับสีสันสดใสอ
ครื่องหัวสวยมากครับผมแล้วก็โคลอมเบียตัวสูงหุ่นดีมากครับแล้วก็หน้าสวยมากเช่นเดียวกันจบแล้วกับประเทศมหาอำนาจของวงการนางงามครับสาวงามจากเอกวาดอร์ครับผมเป็นสาวงามผิวสีคนแรกที่นำเสนอผ่านชุดประจำชาติของเธอครับอันนี้น่าจะเป็นชุดประจำชนเผ่าหนึ่งในประเทศเอกวาดอร์นะครับผมเธอเลือกนำเสนอผ่านสีส้มสีสดใสเลยครับแล้วก็นำเสนอท่าทางวัฒนธรรมของประเทศตัวเองอ้าวแล้วจบด้วยลายธงประเทศเอลกาดอร์นั่นเองครับสวยงามมากTatiana Molina, Miss International Queen, El Salvador. สาวงามจากเอลซาวาดอร์ครับผมอันนี้มาในชุดดอกไม้แน่นอนครับแต่อาจจะมีลูกเล่นนะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดูจากตอนตรงท้ายกระโปรงเนี่ยเราดูว่าสาวจากเอลซาวาดอร์จะมีลูกเล่นอะไรหน้าตายิ้มแย้มสดใสร่าเริงครับคือถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะมันจะมีพวงมโหสถปะที่เป็นแบบเป็นกระดาษที่ตัดเป็นลวดลายแบบนี้ไปเขาใช้ในงานมงคลนะฮะเป็นลวดลายเดียวกับกระโปรงเมื่อกี้นี่เลยเป็นชั้นๆสวยงามมากครับสาวงามจากเอลซาวาดอร์ครับก็มีนกบินมาเกาะสวนดอกไม้นะครับผมใช้สีชมพูทำให้หน้าเธอหวานสวยเลยครับMiss International Queen India ประเทศอินเดียนะครับผมก็เป็นประเทศที่ส่งออกสาวงามประสบความสำเร็จทุกเวทีทั่วโลกเลยครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวงามจากประเทศอินเดียครับผมชุดก็บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และศาสนานะครับผมเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือเทพเจ้านะครับผมนี่ครับอย่างที่ผมบอกเนาะการประกวดนางงามไม่ใช่ดูเฉพาะความสวยความงามเท่านั้นเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเครื่องแต่งกายผ่านการนำเสนอของเราเหล่าสาวงามทั่วประเทศทั่วโลกเลยครับอ
ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมีความรู้หรือมีอะไรอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแฟนๆของประเทศนั้นๆก็สามารถมาอธิบายชุดของตัวเองได้เพราะว่าอาจจะพูดผิดพลาดหรืออาจจะพูดไม่ครบนะครับสวยมากผิวคมเข้มหน้าคมเป็นสาวอินโดนีเซียเลยเครื่องหัวสวยมากแล้วก็ชุดบาหลีสวยมากครับรูปร่างดีใช่ไหมครับWorld of Quality นะครับผมโลกแห่งความเท่าเทียมครับในโลกนี้มีความแตกต่างความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเพศดังนั้นเราจะอยู่ร่วมกันได้ครับถ้าทุกคนมองคนเป็นคนสาวงามจากอินโดนีเซียครับหน้าสวยมากครับข้างหลังมีรณรงค์เกี่ยวกับแคมเปญหรือเปล่ามองไม่ค่อยถนัดนะครับMiss International Queen Japan และนี่ครับสาวงามจากประเทศญี่ปุ่นครับผมซึ่งสาวงามจากประเทศญี่ปุ่นก็ชนะเลิศเวทีนี้มาแล้วนะฮะมาในชุดกิโมโนครับแล้วก็ใส่หน้ากากแมวนำโชคแมวกวักซึ่งบ้านเรานิยมนำแมวนำโชคมาอยู่ที่ร้านค้านั่นเองชอบการนำเสนอของประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงคิดว่าญี่ปุ่นมาแนวกิโมโนอีกตามเคยแต่การนำเสนอได้แตกต่างและหลากหลายเห็นไหมฮะเปลี่ยนจากเสื้อคลุมที่ออกแบบเหมือนคล้ายๆกิโมโนเปลี่ยนมาเป็นชุดที่เกี่ยวกับซากุระใช่ไหมฮะเพราะว่าดอกไม้ที่แบบโด่งดังของญี่ปุ่นนั่นก็คือดอกซากุระนั่นเองครับสวยงามมากครับสาวงามจากประเทศญี่ปุ่นครับและก็บ้านพี่เมืองน้องของเรานั่นเองครับจากสาธารณรัฐประชาที่ประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับผมก็มาในเครื่องทองสาวโบราณสาวเป็นแบบชุดของแม่หญิงลาวในสมัยก่อนเนาะแล้วก็ประดับประดาไปด้วยเครื่องทองและนกยูงนะครับสวยสดงดงามมากครับสุดวิจิตรอลังการมากเครื่องหัวจะสังเกตว่าจะไม่เหมือนของคนไทยเนาะจะเป็นแบบสาวลาวโดยเฉพาะแต่เราก็เป็นบ้านที่เมืองน้องกันนะครับผมภาษาลาวกับภาษาไทยก็สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจและรู้เรื่องนะครับThank you.
ด้วยความที่ชุดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีข้างหน้าด้วยอาจจะทำให้เธอเดินลำบากนิดนึงนะครับด้านหลังจะเป็นเจดีย์ทองคำนะครับผมแล้วก็ธงสีสัญลักษณ์ของธงชาติประเทศลาวครับสวยงามมากครับสาวงามจากประเทศลาวครับประเทศมาเลเซียครับผมซึ่งก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยครับซึ่งมาในชุดประจำชาติที่บอกเล่าเรื่องราวความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศมาเลเซียครับชุดจะเป็นอาจจะเป็นชุดของสาวมาเลเซียที่ประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันนะครับแต่ก็ยังคงลวดลายเครื่องตัวผ้าตัวลายอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ประจำประเทศมาเลเซียครับสวยสดงดงามมากเลยครับสาวงามจากประเทศมาเลเซียครับหน้าจะคมเข้มยิ้มสวยสวยงามมากครับสาวงามจากประเทศมาเลเซียครับRomina Amador, Miss International Queen, Mexico. สาวงามจากประเทศเม็กซิโกครับผมซึ่งมาในชุดมาทาดอร์เนาะล่อวัวกระทิงนะครับสีสันสดใสสวยงามอย่างที่บอกครับประเทศแถบนี้สีสันต้องมาก่อนครับและนี่พยายามจะเผยแพร่วัฒนธรรมว่าเขามีประเพณีในการแข่งวัวกระทิงวิ่งวัวกระทิงนั่นเองครับและชุดนี้ก็เป็นชุดมาทาดอร์สาวครับซึ่งเม็กซิโกนะครับก็เป็นประเทศมหาอำนาจของสาวงามเช่นเดียวกันในทุกๆเวทีนะครับผมและปีนี้ขออนุญาตพูดถึงเวทีอีกหนึ่งเวทีนั่นก็คือ Miss Universe นั่นเองครับผมซึ่งปีนี้เจ้าภาพจัดที่ประเทศเม็กซิโกนั่นเองครับเรื่องในช่วงการประกวดในทุกๆเวทีเลยครับผมจะอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆมาฝากท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านแค่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง Daddy to See ด้วยครับสาวงามจากประเทศพม่าครับก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทยเช่นเดียวกันครับผมเธอมาในชุดนกยูงสาวรำแผนครับผมซึ่งนกยูงเป็นสัตว์ที่สง่างามและบ่งบอกถึงความสวยงามเป็นนางพญาการรำแผนคือการหาคู่และโชว์ศักยภาพของความงาม
และโชว์ศักยภาพความยิ่งใหญ่ของตัวเองครับซึ่งสาวงามพม่าก็เลือกที่จะเป็นตัวแทนของนกยูงซึ่งประเทศพม่าก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีนกยูงอยู่มากมายเช่นเดียวกันครับดังนั้นสาวพม่าจึงมาในชุดนกยูงนั่นเองครับสวยสดงดงามทีเดียวฮะMiss International Queen Peru Peru มาในชุดดอกไม้ครับเครื่องหัวสวยมากครับผมมีการถอดชุดออกมานะฮะเครื่องหัวสวยมากลายที่ขาจะบ่งบอกถึงความเป็นเสือหรือเปล่าใช่ไหมจะบอกว่าใส่ชุดประมาณลายเสืออย่างนี้ใช่ไหมฮะบ่งบอกถึงความเป็นนางพญาเป็นเจ้าป่าเป็นราชินีแห่งป่าถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวยมากครับฟิลิปปินส์ปีนี้ไม่ได้มาแบบฟิลิปปินส์ทั่วไปที่จะใส่ชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับเธอถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของประเทศที่เป็นหมู่เกาะซึ่งฟิลิปปินส์มีหมู่เกาะมากมายเลยทีเดียวครับผมและจุดเด่นหรือการสัญจรโดยทั่วไปของประเทศฟิลิปปินส์ถ้าไม่ใช่ทางบกก็จะเป็นทางทะเลนั่นเองครับผมเธอก็นำเหมือนเป็นมหาสมุทรมีไข่มุกเนี่ยครับผมเล่าผ่านเรื่องราวกะลาสีเรือชุดสวยมากครับผมแล้วก็หุ่นดีมากหน้าสวยมากซึ่งน่ากลัวครับฟิลิปปินส์ปีนี้และฟิลิปปินส์ก็เคยได้มงกุฎเวทีมาแล้วนี้มาแล้วเช่นเดียวกันครับฟิลิปปินส์นี้ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจในของวงการนางงามของเอเชียเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่ามีนางงามจักรวาลเยอะมากแล้วก็ในเวทีอื่นๆประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้รับมงมาทุกเวทีนะครับมาดูซิว่าปีนี้สาวจากประเทศฟิลิปปินส์จะสามารถมาคว้ามงกุฎปีนี้ Miss International Queen 2024ได้หรือเปล่าเรามาเป็นกำลังใจด้วยกันครับและสาวงามจากโปโตริโกครับผมก็เช่นเดียวกันครับมาในคาร์นิวัลที่สื่อความหมายของนกนั่นเองครับผมความอุดมสมบูรณ์ความอิสระเสรีและความสวยงามของสีนกบ่งบอกถึงความเป็นอิสระและความเป็นนกที่สวยงามผ่านการถ่ายทอดนางงามจากประเทศโปโตริโกThank you.
มากครับจากเกาะไต้หวันนะครับผมก็มาในชุดดอกไม้สวยงามมากเลยครับผมตัดกับสีผิวและทรงผมของเธอชุดสีทองอร่ามทั้งชุดรวมตั้งแต่ชุดราตรีดอกไม้สีผมสีผิวสวยงามมากครับสาวงามจากไต้หวันครับจะมีรอยสักที่ท้องแขนด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการประกวดใดๆครับและนี่ก็คือสาวงามจากประเทศไทยครับตัวแทนประเทศไทยของปีนี้ครับผมสรุดาปัญญาคำ Miss International Queen Thailand เธอเป็นแอร์โฮสเตสนะครับผมบนสายการบินนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเธอมาประกวด Miss Tiffany เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยหลายต่อหลายปีเช่นเดียวกันผมไม่แน่ใจ4หรือ5ปีนะฮะ5ครั้งแล้วก็มาประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับและได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยดังนั้นเธอมีความพยายามและมีความต่อสู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยมาประกวดในเวทีนี้ครับ Miss International Queen 2024ในนามตัวแทนประเทศไทยครับซึ่งชุดของเธอก็จะเป็นชุดไทยประยุกต์นะฮะเป็นชุดไทยร่วมสมัยนะฮะซึ่งสิ่งที่เธอถืออยู่อ่ะถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็พวงมาลัยแต่ถ้าเรียกศัพท์จริงๆก็คือข้อพระกรนั่นเองครับผมซึ่งเราจะร้อยหนึ่งถวายพระหรือให้กับบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่เราเคารพนะครับของประเทศไทยนะจะมีการทำมาจากดอกกล้วยไม้บ้างดอกมะลิบ้างดอกกุหลาบบ้างนะครับจะเป็นการร้อยพวงมาลัยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของสตรีชาววังสมัยก่อนครับของประเทศไทยฮะก็ขอให้เธอประสบความสำเร็จบนเวทีนี้ครับพรีเซนต์ดีมากครับ
USA ครับผม United States of America นะครับผมซึ่งมาในนกอินทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกาครับผมและสีก็ใช้เป็นสีสัญลักษณ์ของธงชาติอเมริกานั่นเองครับสวยมากเลยครับผมแล้วก็เธอเคลื่อนไหวทำให้นกแบบเหมือนมีชีวิตจริงๆซึ่งสาวจากสหรัฐอเมริกาก็เคยมาคว้ามงกุฎบนเวทีนี้มาแล้วเช่นเดียวกันครับมาดูซิว่าเธอจะตามรอยพี่ของเธอได้หรือไม่สวยงามมากครับอีก4ปีข้างหน้านะครับผมสหรัฐอเมริกานะครับผม LA ก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติครับโอลิมปิก2028นั่นเองครับแล้วเวเนซุเอลาก็มาในลุคของนางฟ้าซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจของวงการนางงามโลกเลยก็ว่าได้ครับผมแล้วก็มีวิทยาลัยแล้วก็มีโรงเรียนสอนนางงามกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเลยนะครับผมแล้วก็สาวงามจากเวเนซุเอลาก็เคยคว้ามงกุฎบนเวทีนี้เช่นเดียวกันก็เหมือนเดิมครับผมเรามาลุ้นกันว่าปีนี้สาวงามจากเวเนซุเอลาจะมาคว้ามงกุฎในเวที Miss International Queen 2024หรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าเวทีนี้ไม่ได้หาเฉพาะความสวยเท่านั้นยังหาคนที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะสามารถไปบอกเล่าหรือสามารถสื่อสารให้คนทั้งโลกได้ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้นและยอมรับความหลากหลายที่แตกต่างและเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับสาวงามจากเวเนซุเอลาครับInternational Queen Vietnam อันนี้แบบมาฉีกกฎเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนสวยมากนะครับ Miss International Queen จากประเทศเวียดนามครับแต่เธออย่างที่บอกครับเธอพยายามจะเล่าเรื่องราวสื่อสารวัฒนธรรมของประเทศของเธอครับผ่านเรื่องราวของชาวนาการปลูกข้าวนะฮะเห็นไหมสวยแล้วบอกแล้วเธอมีลูกเล่นเธอกระโดดแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะเห็นไหมโดดเด่นมากเลยครับสาวเวียดนามนำเสนอดีมากครับเวียดนามก็เคยได้มงกุฎของเวทีนี้มาแล้วเช่นเดียวกันครับผมและตอนนี้เวียดนามก็พยายามจะเป็นมหาอำนาจของวงการนางงามในเอเชียเพราะว่ามีเวทีใหญ่ๆเกิดขึ้นที่เวียดนามเยอะมากครับผมปีนี้จบไปแล้วครับผมจากการประกวดชุดประจำชาติ I was a finalist representing Netherlands for the first time ever
ครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับชุดประจำชาติครับผมส่วนการประกวดทาเลนต์ต้องขออนุญาตที่จะไม่รีแอคนะครับผมเพราะว่าเพลงที่ใช้ของผู้เข้าประกวดแต่ละเพลงอาจจะโดนลิขสิทธิ์ซึ่งอันก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับผมก็ให้ทุกคนไปติดตามเพิ่มเติมละกันครับก็เป็นว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีที่จะสร้างความหลากหลายและความเท่าเทียมรวมถึงการที่จะสร้างให้ทุกคนยอมรับความเป็นคนเท่าเทียมกันทั่วโลกครับผมและถ้ามีรายการการประกวดนางงามอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวอันจะมารีแอคเพิ่มเติมให้ละกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับถึงจะเป็นช่องเล็กๆหรืออาจจะว่าแบบแสงเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไม่ดีแต่ตั้งใจทำมาให้ทุกผู้ชมได้ชมกันจริงๆครับผมก็ค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกันครับจะพยายามพัฒนาปรับปรุงแล้วก็นำสิ่งที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดไปครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ